ที่โรงแรม SD Avenue เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายอรรถพลสังขวาศรีเลขาธิการสภาการศึกษาเปิดงานการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างคนไทย 4.0 โดยมีคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาร่วมการสัมมนาในงานมีการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 4.0 ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้อีกทั้งมีเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกรณีตัวอย่างของสถานศึกษาที่มีแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษา 4.0เพื่อนำมาใช้ยกระดับการศึกษาของสถานศึกษาอาทิการสัมมนาในหัวข้อชี้ทิศคิดร่วมกันสร้างสรรค์คนไทย 4.0 DOE Thailand และการพัฒนาผู้เรียนให้มีความฉลาดรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 4.0